สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามการไลฟ์สดจากสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนาซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอย่างที่ได้สัญญาไว้นะคะในเพจของเราวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาร่วมฟังเวทีวัฒนธรรมแล้วก็เวทีเสวนานะคะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะโดยเสวนาวันนี้นะคะจะมีหัวข้อเรื่องความสำเร็จความเจ็บปวด13ปีบนเส้นทางการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางที่ดินนะคะโดยวันนี้ก็มีวิทยากรที่น่าสนใจหลายท่านนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของสิทธิในที่ดินนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในที่ดินในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายนักปกป้องสิทธิต่อเรื่องของต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็เป็นการรวมกันของเกษตรกรและก็แรงงานไร้ที่ดินนะคะมาร่วมกันบุกเบิกสร้างชุมชนใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะก็นี่ก็เป็นเวทีที่จะมาย้อนดูนะคะว่า13ปีที่ผ่านมาของการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นั้นมีความสำเร็จแล้วก็ความเจ็บปวดอะไรบ้างนะคะโดยวิทยากรในวันนี้ค่ะก็จะมีคุณธีระเนตรชัยสุวรรณค่ะซึ่งเป็นกรรมการแก้ไขปัญหากรณีพีมูฟของสำนักนายกนะคะก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินในประเทศไทยนะคะท่านที่สองคือคุณนิยมสารคณาซึ่งเป็นอนุกรรมการกระทรวงยุติธรรมค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกของสกต.ด้วยนะคะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวการถูกคุกคามแล้วก็ความเจ็บปวดนะคะบนเส้นทางการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะส่วนวิทยากรท่านที่สามนะคะก็คือคุณอัศนีรอดผลนะคะซึ่งคุณอัศนีก็เป็นอนุกรรมการนะคะของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะมาบอกเล่าความสำเร็จและก้าวต่อไปในการผลักดันเรื่องธนาคารที่ดินนะคะส่วนท่านสุดท้ายค่ะคือคุณสราระเรืองศรีเป็นคณะกรรมการของฝ่ายสตรีนะคะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่จะมาเปิดโมเดลการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ในเรื่องการผลักดันเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีผู้ดำเนินรายการเป็นคุณประนมสมวงซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กร Protection International ประเทศไทยค่ะซึ่งในขณะนี้เวทีเสวนาก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีเวทีวัฒนธรรมมาขับร้องนะคะบทเพลงการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปเชิญชมเวทีเสวนากันค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์กับประชาไทยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีคนดูมากขึ้นนะคะ อย่างที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองท่านได้แนะนำไปแล้วนะคะดิฉันปราณมสมบูรณ์จากองค์กร Protection International เราทำงานกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่น้องสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้วันนี้เราจะมีเวทีที่น่าสนใจมากเพราะว่าจะดูเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านที่ดินแต่ว่าเราจะไม่พูดเรื่องปัญหาอย่างเดียวเราจะมาดูว่าโมเดลของความสำเร็จของการต่อสู้ตลอดระยะเวลา13ปีของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ย มีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นบ้างมีโมเดลในการจัดการที่ดินที่เป็นรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างไรบ้างแล้วแต่ว่าตลอดบนเส้นทางการต่อสู้เนี่ยมันมีความเจ็บปวดมันมีการคุกคามยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะเชิญวิทยากรขึ้นมางานเสวนาเราอยากจะให้หลายท่านเนี่ยได้ฟังได้รับชมบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวการต่อสู้ของสหพันธ์นะคะก็จะมี2เพลงเพลงแรกได้ชื่อว่าต้องมีสักวันน่าจะพูดถึงความยืนหยัดการต่อสู้ชัยชนะที่หลายคนมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับเพลงที่2ก็เป็นชื่อว่ามัชของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังแล้วก็รับชมเพลงทั้ง2เพลงเลยค่ะI'm not afraid to die.
พลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงมาร์ชสกต.ซึ่งเป็นเพลงของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะเกษตรกรของไทยใจยังตาพวกเรามาชูธงแดงแห่งชนชั้นสหพันธ์เกษตรกรเราร่วมกันสิทธินั้นเท่าเทียมกันเกษตรกรด้วยพลังเรามีนี้ยิ่งใหญ่สิบคนได้จงร่วมแรงตอนนี้ก็เป็นบทเพลง2บทเพลงนะคะจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะใช่นะคะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเวทีจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะต้อนรับสำหรับใครที่หลายคนที่กำลังเปิดไลฟ์เข้ามานะคะขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งที่สำนักข่าว The Reporter กับสำนักข่าวประชาไทยนะคะต้องขอขอบคุณทั้ง2สำนักข่าวที่ยังคงติดตามสถานการณ์ของพี่น้องที่ทำงานเรื่องสิทธิชุมชนในพื้นที่นะคะดิฉันปรมสมบงค์ค่ะทำงานอยู่องค์กรชื่อ Protection International เป็นองค์กรที่ทำงานกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อเสรีภาพแล้วก็เพื่อสิทธิมนุษยชนการต่อสู้เรื่องการเข้าถึงที่ดินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราเป็นเวทีเสวนาก็ต้อนรับท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงท่านผู้ชมในชุมชนอันนี้ด้วยนะคะเราสดจากชุมชนน้ำแดงพัฒนาซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้วันนี้เราจะใช้เวลาไม่น่าจะนานเยอะค่ะประมาณ1ชั่วโมงกับ15นาทีที่จะพูดถึงความสำเร็จความเจ็บปวดตลอดเส้นทาง13ปีการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ขออนุญาตเรียกชื่อย่อว่าชื่อเล่นว่าสกต.นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสกต.เนี่ยเราหมายถึงสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าตลอดการต่อสู้13ปีที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินกับความเหลื่อมล้ำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองด้วยเนี่ยมีความสำเร็จอะไรบ้างแล้วก็มีความผ่านความทุกข์ยากความเจ็บปวดอะไรบ้างวันนี้เรามีวิทยากรหลายท่านนะคะต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากรแต่ละท่านตอนที่จะพูดเลยนะคะเราอยากจะให้ท่านแรกเนี่ยคุณธีรเนศชัยสุวรรณค่ะปรบมือได้นะคะปรบมือต้อนรับวิทยากรทางบ้านก็ปรบมือจากทางบ้านได้นะคะอยากจะให้คุณธีรเนศซึ่งคุณธีรเนศเนี่ยมีตำแหน่งด้วยค่ะนอกจากเป็นกรรมการบริหารของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้แล้วเนี่ยคุณธีรเนศเป็นอนุกรรมการว่าด้วยการติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการเพื่อประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE อ่ะนะคะของสำนักงานนายกของสำนักนายกซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินนะคะคราวนี้เนี่ยอยากจะให้คุณธีรเนศเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินในประเทศไทยอะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องภาคประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่กำลังฟังด้วยว่าความเหลื่อมล้ำในที่ดินในประเทศนี้มันมียังไงบ้างแล้วก็มันเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องการเข้าถึงที่ดินที่เป็นธรรมเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมธีรเนศชัยสุวรรณนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องเท้าความกลับไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540นะครับเพราะปีนั้นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40นะครับทำให้เราได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ทำให้เราได้ตรวจสอบพื้นที่ต่างๆนะครับคือว่าต่อมาในปี2546เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมากขึ้นก็พี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นะครับว่ามีพื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัญญามันหมดสัญญาแล้วนายทุนก็ยังไม่ยอมบอกยังใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับบางแปลงก็ใช้แบบผิดกฎหมายไม่มีสัญญาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เราก็กลับมาคิดว่ามันมีพื้นที่เหล่านี้นะครับในจังหวัดสุราษฎร์แล้วที่จังหวัดอื่น
มันก็น่าจะมีด้วยนะครับพอได้ศึกษาเรื่องนี้ก็ได้เห็นข้อมูลว่าความลักษณะการเข้าไปถึงที่ดินของเกษตรกรในสังคมไทยเนี่ยมันกลับมีมากกว่าที่เราคิดนะครับมันต่อมาเราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาเรื่อยๆก็ทำให้เห็นว่าไอ้ข้อมูลการเข้าไม่ถึงที่ดินเนี่ยในส่วนของภาคกลางก็ดีในส่วนภาคอีสานก็ดีที่เป็นการเช่าพื้นที่นาในการทำนาอะไรต่างๆนะครับภาคตะวันออกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมากทำให้ได้เห็นตัวเลขว่าคนที่ว่าเข้าไม่ถึงที่ดินจริงๆเนี่ยมันกลับมีเป็น 90% ของคนในประเทศนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไอ้ส่วน 10% ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยที่คุมพื้นที่จำนวนมากเนี่ยคนแค่ส่วนน้อยของประเทศเองแต่ว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่ว่าเป็นที่เคยเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังเป็นเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยกลับไม่มีที่ในมืออยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคิดว่ามันน่าจะมีกระบวนการที่ว่าทำให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงที่ดินได้นะครับอันนี้พอได้เข้ามาผลักดันทางนโยบายนะครับก็ได้เห็นความห่างในการใช้พื้นที่นะครับในการเข้าถึงพื้นที่ยิ่งมาตอกย้ำเห็นได้ชัดเจนก็คือในช่วงปีพ.ศ. 2557นะก็ได้มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกสช.ได้รวบรวมที่ดินนะครับประมาณ3ล้านไร่เพื่อที่จะให้นายทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเช่าที่ดินนะครับระยะก็ใช้เวลาก็ประมาณ99ปีแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกหลานสามารถต่ออายุได้อีกนะครับอันนี้มันก็ยิ่งทำให้เราเห็นความเหลื่อมล้ำความห่างที่ว่าคนจนเนี่ยจะได้เข้าถึงที่ดินเนี่ยยากมากนะครับ99ปีนะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นอะไรให้ลูกหลานมาต่อสัญญาได้อีกนะครับแต่พื้นที่ที่ว่าทางกระทรวงเกษตรได้เตรียมไว้ให้สำหรับเกษตรกรที่จะจัดสรรให้กับเกษตรกรเนี่ยแค่ 30,000 ไร่แต่ในปัจจุบันก็ยังจัดสรรให้ไม่ถึง 30,000 ไร่ซะด้วยซ้ำนะครับในส่วนนี้มันก็ยิ่งทำให้เราเห็นความตอกย้ำความเข้าไปการเข้าไปถึงที่ดินของเกษตรกรเข้าไปอีกนะครับเราก็เลยต้องร่วมกันผลักดันทางนโยบายแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาหรือว่าแก้กฎหมายต่างๆนะครับในหลายๆข้อนะในส่วนนี้เราก็พยายามผลักดันกันอยู่นะครับขอบคุณคุณธีรเนศค่ะแล้วก็คุณธีรเนศพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนร่างเนาะที่เรามีสสรตั้งแต่ปี2540ใช่ไหมคะแล้วก็คุณธีรเนศพูดถึงว่าจริงๆทางสหพันธ์เองหรือว่าเครือข่ายกระบวนการที่ดินที่ตรวจสอบเรื่องการใช้ที่ดินของภาคเอกชนหรือว่าที่ดินรกร้างเนี่ยตอนแรกเราไม่ทราบหรอกแต่ว่าพอมันมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่พูดถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินสาธารณะซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนคนจนเกษตรกรไร้ที่ดินเนี่ยไม่ได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นทำให้เราเห็นว่าการต่อสู้เรื่องที่ดินน่ะไม่ได้เป็นเรื่องของเกษตรกรอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพพื้นฐานอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคุณชรเนศพูดถึงกระบวนการการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของพี่น้องเกษตรกรแต่ปี2546ใช่ไหมคะที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าโอ้มันมีนายทุนมันมีบริษัทใหญ่ๆที่ครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายแล้วหลายที่ก็ไม่แม้กระทั่งจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้กับรัฐบาลด้วยก็เลยจะต้องมีการและความเหลื่อมล้ำมันมีเยอะมากในการที่จะเข้าถึงที่ดินอย่างเช่นคุณเทเลเนตเนี่ยพูดถึงว่าประชาชนมากกว่า 90% ในประเทศนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เข้าถึงที่ดินอ่ะนะคะอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็น่าจะเข้าใจปัญหาอันนี้ดีเนาะว่าเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถือครองที่ดินเป็นจำนวนน้อยมากหรือว่าไม่ได้ถือครองเลยอย่างเช่นตัวเลขในทางวิชาการในบางส่วนด้วยเนี่ยก็พูดถึงว่าที่จะเอาเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดในประเทศนี้ก่อนนะคะนักวิชาการเนี่ยก็บอกว่าที่ดินที่มีโฉนดในประเทศนี้ประมาณ 80% เนี่ยจริงๆก็มีประชาชนที่เป็นเจ้าของแค่ 5% ของคนในประเทศนี้อย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยมีกี่ล้านคนคะถึง70ล้านคนหรือยังเอ่ยถึงไหมประมาณ69ล้านคนก็มีแค่คน 5% ใน69ล้านคนเนี่ยค่ะที่ถือครองที่มีโฉนดแต่ว่าคราวนี้ในความน่าสนใจของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยเขาต่อสู้เรื่องโฉนดชุมชนคือสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยท่านวิทยากรท่านต่อไปนะคะก็คือคุณสราระเรืองศรีซึ่งเป็นกรรมการฝ่ายสตรีของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้อยากจะให้คุณสราระเนี่ยเล่าถึงว่าจากผลพวงจากที่คุณธีรเนศพูดถึงการเข้าไม่ถึงที่ดินของเกษตรกรเนี่ยการรวมตัวกันของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยเป็นโมเดล
อย่างไรที่ทำให้เรามาจัดการเรื่องการจัดการที่ดินที่เป็นสิทธิผู้ชนสิทธิร่วมเรามีวิธีการจัดสรรที่ดินยังไงแล้วก็การจัดสรรที่ดินแบบนี้เนี่ยมันสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วสกต.เนี่ยอยู่รอดอย่างไรในสถานการณ์โควิดในขณะที่เพื่อนๆเราหลายคนก็มีปัญหาในการที่อยู่อาศัยหรือว่าอาหารที่จะเข้าถึงหรือว่าเอาความเป็นอยู่ที่ดีอื่นๆเชิญค่ะขอบคุณค่ะการจัดการที่ดินแบบสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะหรือการจัดการที่ดินแบบสิทธิร่วมหรือว่าสถาบันเกษตรกรค่ะมี5ชุมชนนะคะที่เป็นสมาชิกขององค์กรนะคะแล้วก็มีการแบ่งประเภทการทำประโยชน์6ประเภทนะคะคือที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะพื้นที่ปลูกพืชอาหารของชุมชนค่ะแล้วก็พื้นที่ปศุสัตว์แล้วก็มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้รวมกันนะคะรูปแบบค่ะรูปแบบของชุมชนจัดการบริหารจัดการที่มีคณะกรรมการบริหารตามสภาพของชุมชนนั้นๆค่ะชุมชนได้กำหนดรูปแบบทำการผลิตเองค่ะมุ่งหวังให้ชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนเน้นความมั่งคงทางอาหารค่ะมีการตั้งกลุ่มต่างๆนะคะเช่นกลุ่มปลูกข้าวปลูกผักปลูกพืชสมุนไพรปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะที่ดินทำหน้าที่เป็นปัจจัยการผลิตของเกษตรกรนะคะให้มีอาหารปลอดภัยแล้วก็พอเพียงในการดำรงชีวิตนะคะลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกค่ะแล้วก็ทางชุมชนเน้นการแปรรูปผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคนะคะขายเพื่อเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็มีการสำรองอาหารค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำรงชีพต่อไปคือการเก็บเมล็ดพันธุ์นะการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็คือมาพันธุ์ข้าวพันธุ์พืชและปลูกในคราวต่อไปนะคะแล้วก็มันเป็นขยายพันธุ์สัตว์ค่ะนะแล้วก็มีการถนอมอาหารมีการแปรรูปอาหารค่ะนี่อยู่ในเชิงการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็การสำรองอาหารที่จะใช้ต่อไปนะคะและการเข้าถึงที่ดินในความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในสถานการณ์โควิดทำให้สกต. อยู่ได้โดยมีบ้านหนึ่งของตัวเองเราไม่ต้องเช่าบ้านนะคะเราสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์โควิดค่ะเรามีที่ดินเราสามารถปลูกพืชกินเองโดยที่ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคภัยข้างนอกอะค่ะขอบคุณมากค่ะคราวนี้เนี่ยอาจจะถามขออนุญาตถามเลยนะคะก่อนที่วิทยากรทั้งสองท่านจะพูดต่อไปขออนุญาตถามทั้งคุณธีรเนศแล้วก็คุณสรารัตน์เนี่ยแล้วนโยบายที่คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเขาบอกล่ะคะเขาบอกว่าจัดให้แต่จัดให้ห้าบวกหนึ่งทำไมมันถึงไม่พอแล้วสกต.รูปแบบการจัดสรรที่ดินของสกต.เราจัดแบบไหนให้กี่ไร่ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้กี่ไร่ที่เป็นพื้นที่ที่ทำประโยชน์สาธารณะให้กี่ไร่ที่เป็นแปลงรวมเวลาเราพูดถึงแปลงรวมมันหมายถึงอะไรด้วยอะคะแล้วมันมั่นคงทางอาหารยังไงเพราะว่าใครๆก็ปลูกพืชสวนครัวรู้กินได้ไหมคะอันนั้นรัฐบาลบอกนะคะก็อยากจะถามเหมือนกันว่าช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้ปลูกพืชสวนครัวรู้กินได้อันนี้สกต.เพิ่งมาทำหรือทำมานานแล้วแล้วก็ทำแบบไหนด้วยอะค่ะไม่ทราบว่าท่านไหนจะตอบเชิญเลยค่ะทำไมห้าบวกหนึ่งมันไม่พอครับคุณธีรเนศครับในส่วนตัวเลขการถือครองนี้เราก็เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เราเริ่มผลักดันทางนโยบายก็มีทางหน่วยงานหรือว่าผู้ที่สงสัยเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยจนกระทั่งว่าวันหนึ่งก็กลายมาเป็นนโยบายคือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับก็ได้มีนโยบายการจัดที่ดินตรงนี้ก็คือ5บวก1 5บวก1ก็คือว่าที่ทำกิน5ไร่ที่อยู่อาศัย1ไร่นะครับเราก็เป็นเราก็พยายามก็เสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปอธิบายกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ได้เข้าใจว่าไอ้ที่ดิน5บวก1มันไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าฐานคิดอันที่1ถ้าเกิดว่าจะมามีข้อเปรียบเทียบกันในขณะนั้นที่เราพยายามผลักดันอยู่ก็ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็พูดกันตามหลักสากลตอนนั้นของประเทศไทยเลยว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยฐานของแต่ละคนเนี่ยคือ15ไร่นะครับมากกว่า5บวก1แล้วก็มากกว่า10บวก1ที่เราทำซะอีกแต่ว่าเราคิดว่าพื้นที่ที่ว่ามันมีไม่น่าจะมากเนี่ยเราก็โอเคแค่10บวก1ก็น่าจะอยู่กันได้แต่พอมาถึงวันหนึ่งที่มีการประกาศนโยบายของคทช.เนี่ยต้องมีการบังคับใช้5บวก1เนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเราทั้งที่ว่าเราก็พยายามจัดสรรพื้นที่ให้กับพี่น้องใช้ประโยชน์เนี่ยใน10บวก1แล้วก็พี่น้องก็ปลูกตามลักษณะภูมิประเทศโดยการแบ่งพื้นที่เป็น6ประเภทนะครับพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสมสำหรับการก่อตั้งเป็นชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ก่อตั้งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่สาธารณประโยชน์ถนนศาลาประชุมต่างๆก็ว่ากันต่อมาก็เป็นพื้นที่
ปลูกพืชอาหารพื้นที่ปลูกพืชอาหารเราก็จะกันไว้สําหรับพื้นที่ที่ว่าชุ่มน้ําหรือว่าที่ที่ใกล้ๆกับแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะว่าเราเข้ามาเราก็ไม่มีเครื่องจักรหรือว่าเงินที่จะไปจ้างเครื่องจักรอะไรเงี้ยเราก็ต้องกันพื้นที่แล้วก็ไปปรับพื้นที่กันตามที่เราสามารถจะทําได้นะครับต่อมาที่3ก็คือพื้นที่ปลูกป่าพื้นที่ปลูกป่าเราก็โดยสภาพที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่สวนปาล์มน้ํามันที่ทํามานานกว่า20ปีทําให้สภาพดินเสื่อมแล้วก็ทําให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยระบบนิเวศเสียหายหมดนะครับเราก็กันไว้สําหรับเป็นพื้นที่ปลูกป่าเช่นพื้นที่ลาดชันแล้วก็ไอพื้นที่ที่ซับน้ําอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าไม่สามารถทําการเกษตรได้เราก็ปล่อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําไปเลยพื้นที่แนวริมห้วยเราก็กันพื้นที่ขึ้นมา 5-6 เมตรนะครับแล้วก็ปลูกป่าเสริมเข้าไปนะครับอันนี้เพื่อกันเป็นพื้นที่แหล่งน้ําทั้งเป็นที่ชุ่มน้ําแล้วก็ไว้ชะลอน้ําในช่วงฤดูฝนด้วยนะครับเวลาที่น้ำไหลแรงมันก็ป่าตรงนี้มันก็จะช่วยชะลอน้ําได้นะครับต่อมาก็เป็นพื้นที่พื้นที่ปลูกก็พื้นที่ทําปศุสัตว์นะครับบางพื้นที่ชุมชนนะครับในส่วนของชุมชนคลองไซเนี่ยเราก็มีพื้นที่ที่ว่าทําปศุสัตว์ได้เลี้ยงวัวนะครับก็30 40ตัวนะครับทีนี้วัวเนี่ยที่เรานํามาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือว่าเลี้ยงในรูปแบบของสหกรณ์ก็มีการดูแลกันแล้วก็นําผลกําไรเหล่านี้มาลงในสหกรณ์แต่ว่าที่เราได้มาเพิ่มอีกก็คือว่าขี้วัวเราก็สามารถนําไปปรับปรุงดินได้เราไปปลูกพืชอาหารในแปลงของเราได้แล้วก็นํามาบริโภคมันก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนนะครับต่อมาก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของแต่ละคน10ไร่ใน10ไร่นี้เราก็มีแนวเขตกันชัดเจนว่าของใครไปถึงไหนยังไงบ้างนะครับแนวจากตรงไหนก็มีการลงหลักกันชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตว่าลูกหลานจะมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าของตัวเองอยู่จากแนวต้นอะไรไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็มีการปักแนวเขตให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการรังวัดแล้วก็ให้แต่ละคนก็ได้ทราบเลขพิกัดของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อทําให้เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นปัญหาในอนาคตนะครับสำหรับการจัดแบ่งพื้นที่ในการใช้อยู่ของเรานะครับในส่วนของตอนนี้ในส่วนของการจัดพื้นที่5+1ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับในส่วนของบางพื้นที่ชุมชนที่ดําเนินการตามรัฐก็อยู่ในอําเภอชัยบุรีนี่แหละครับก็มีการจัดสรรให้แต่ว่าสุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่า5+1มันไม่พอกินนะครับสุดท้ายสถานการณ์ตอนนี้มันมีผลกระทบเรื่องโควิดมาด้วยลูกหลานที่ตกงานก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรเหล่านี้ครับก็มีผลกระทบก็มาทําให้ไม่พอครับขอบคุณคุณธีรเนตรค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าการจัดการที่ดินในรูปแบบของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยเป็นสิทธิชุมชนร่วมหมายถึงเป็นโฉนดชุมชนคือเราเข้ามาตั้งชุมชนใหม่แล้วก็สิทธิในการจัดการที่ดินร่วมหมายถึงว่าเราไม่สามารถขายได้ซึ่งแตกต่างจากการจัดสรรที่ดินรูปแบบอื่นใช่ไหมคะการจัดสรรที่ดิน5+1เนี่ยเป็นที่ผ่านมาก็จัดให้กับปัจเจกใช่ไหมคะแล้วก็โดยไม่มีการสนับสนุนใดๆก็ตามเนี่ยก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์อันนั้นต่อได้เกษตรกรไร้ที่ดินก็คือสูญเสียที่ดินไปแต่รูปแบบการจัดการของสกต.เนี่ยเป็นการจัดการร่วมกันชุมชนมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการแล้วก็กรรมสิทธิ์ในการทํากินเนี่ยจะตกทอดไปที่ลูกหลานแต่ไม่ได้ขายที่ดินนะคะอันนี้ก็ต้องทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจด้วยว่าการจัดการที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนของสกต.เนี่ยแตกต่างจากการยึดที่ดินหรือเข้าไปทํามากินอาศัยในที่ดินอื่นๆที่อาจจะมีการขายกันใช่ไหมคะแต่การจัดการของที่นี่เนี่ยชัดเจนว่าไม่มีการขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ปัจเจกเพราะเขาต่อสู้เพื่อจะให้มีการจัดการกรรมสิทธิ์ร่วมที่เป็นของชุมชนคราวนี้เนี่ยจะมาในส่วนของ อยากจะถามคุณนิยมอะค่ะคุณนิยมสาคณานะคะที่เป็นอนุกรรมการของกระทรวงยุติธรรมด้วยเนี่ยตลอดการต่อสู้อันยาวนาน13ปีของสกต.ที่ผ่านมาเนี่ยมันราบรื่นไหมคะเส้นทางมันโรยได้กลีบกุหลาบไหมคะถ้าต่อสู้เรื่องที่ดินหรือพวกเราต้องเจออะไรบ้างเจอตะไบตะปูไหมคะหรือว่าขวางน้ำใดๆที่เราเจอเนี่ยค่ะอยากจะให้ฉายภาพให้เห็นจากที่นี่เพื่อจะไปเปรียบเทียบกับภาพการต่อสู้ของพี่น้องภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานในการเข้าที่ดินทั่วประเทศอะค่ะใช่ค่ะตลอดระยะเวลาการต่อสู้13ปีของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ไม่มองเห็นดอกไม้กุหลาบอะไรเลยค่ะมีขวากหนามที่เราประสบพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามทางด้านข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่เพราะเราเป็นเกษตรกรแรงงานไร้ที่ดิน
ที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักเพื่อดำรงชีวิตเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัย4เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องเข้าถึงมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความเสมอภาคต้องการในจุดนี้แต่พอเราเข้ามาใช้ประโยชน์ก็ถูกคุกคามข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่เอารถมาไถมาดันเหมือนชุมชนคลองไทรที่เคยประสบมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการถูกลอบสังหารสังเวย4ชีวิตจากการต่อสู้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านคดีความของชุมชนน้ำแดงพัฒนาที่ประสบปัญหาจากเพราะว่าที่ดินพื้นที่ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้มีที่เข้ามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของสปก.หรือว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์เอกชนทิ้งร้างที่ว่าเราเข้ามาใช้ประโยชน์เหมือนของน้ำแดงกรณีชุมชนน้ำแดงก็จะเป็นพื้นที่ที่เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์แล้วปล่อยทิ้งร้างซึ่งเราคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการใช้ที่ดินเราก็ต้องเข้ามาใช้ประโยชน์พอเข้ามาใช้ประโยชน์ก็ถูกคุกคามเราปลูกพืชเศรษฐกิจปลูกพืชอาหารก็บริษัทผู้มีอิทธิพลก็เข้ามาทำลายเข้ามาเก็บเกี่ยวผลอาศินของเราก็เป็นการถูกคุกคามอีกประเภทหนึ่งแล้วก็แจ้งความมีคดีความถูกกล่าวหาว่าเป็นซ่องโจรทำให้เสียทรัพย์ทั้งเป็นซ่องโจรทำให้เสียทรัพย์การทำให้เสียทรัพย์หมายถึงว่าเขาหาว่าเรามาทำลายต้นปาล์มทั้งที่ต้นปาล์มน้ำมันเขาปลูกไว้นั้นมันไม่ได้รับการดูแลแล้วก็แห้งตายไปเองแล้วก็ตายไปเองก็หาว่าเราเข้ามาทำลายแล้วก็คดีซ่องโจรที่ทางอัยการพยายามยัดเยียดให้คนจนซ่องโจรที่สองมือเราใช้ทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อความอยู่รอดหาว่าเราเป็นซ่องโจรแล้วก็เราก็ไม่ติดคดีในเรื่องซ่องโจรก็ยกฟ้องไปเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่สมเหตุสมผลเราก็ถูกยกฟ้องไปก็ถูกแต่คดีบุกรุกที่สามโจทย์ที่เราครอบครองพื้นที่ในจำนวน10ไร่15ไร่ของชาวบ้านที่นายทุน3โจทย์เข้ามาฟ้องชาวบ้านในที่แปลงเดียวซึ่งมันเป็นไปได้ไหมตามหลักความเป็นจริงว่ามันไม่เป็นธรรมกับพวกเราค่ะแล้วก็พอถูกคดีความในการต่อสู้ก็มีผู้หญิงที่อายุ60ขึ้นไปก็ถูกคดีความแล้วก็ลุงประกอบอนุภักษ์ก็มีโรคประจำตัวก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำและยากลำบากในเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการการรักษาก็เข้าถึงยากทีนี้ในการต่อสู้ภาพรวมของประเทศไทยก็มีอีกหลายคดีเป็น 20,000 กว่าคดีที่ว่าชาวบ้านถูกคนจนถูกคดีแล้วก็พื้นที่ชุมชนน้ำแดงก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประสบปัญหาในด้านการถูกคุกคามในด้านการถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เข้าถึงความเป็นธรรมแล้วก็จะมีพี่น้องทางไซทองของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจะถูกตัดสินในชั้นฎีกาในวันที่3มีนาที่จะถึงนี้ก็เป็นผลกระทบอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องด้านผลกระทบในทวงคืนผืนป่านะคะฉะนั้นเราก็อยากจะให้รัฐเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เราพึงมีพึงได้เพราะว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เราร่วมกันต่อสู้เราก็ยังยืนหยัดแม้ว่าจะถูกคุกคามถูกคดีความถูกทำให้เสียชีวิตเราก็ต้องยืนหยัดเพราะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยหลักที่เราต้องใช้ประโยชน์ที่ทุกคนต้องเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเป็นธรรมที่เราต้องผลักดันเพราะว่าเรามันมีความเหลื่อมล้ำที่เรามันไม่เป็นธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณนิยมค่ะอยากจะให้คุณนิยมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหลังจากเราโดนคดีแล้วเนี่ยในสมาชิกของชุมชนน้ำแดงแล้วเนี่ย เรามีกฎหมายเรื่องกองทุนยุติธรรมใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกของทางบ้านที่ฟังอยู่ก็คือถ้าเราเป็นคนจนแล้วเราโดนคดีความเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอกองทุนยุติธรรมที่สำนักยุติธรรมได้คราวนี้อยากจะถามว่าสมาชิกชุมชนน้ำแดงเนี่ยได้เข้าถึงกองทุนยุติธรรมไหมคะเพราะเราจะได้ประกันตัวแล้วก็จะได้ไม่ติดคุกแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะติดคุกไปแล้วนี่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยในการกองทุนยุติธรรมก็เล่าที่มาที่ไปนิดนึงก็เกิดจากการผลักดันของสมาชิก
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและแนวร่วมเพื่อมารับใช้คนจนที่ถูกคดีแล้วไม่มีเงินประกันตัวแต่ในการอนุมัติเงินประกันตัวเขาจะให้จังหวัดเป็นผู้อนุมัติในการได้รับเงินสิทธิในการได้รับเงินประกันตัวจะวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทค่ะในการประกันตัวแต่พี่น้องน้ำแดงที่เห็นเป็นรูปธรรมคือถูกคดีความไม่มีเงินประกันตัวที่ทางนายทุนหาว่าให้คดีมากมายแล้วก็เรามีเงินประกันตัวในอัตราที่สูง 600,000 บาทชาวบ้านก็คนจนๆหาเช้ากินค่ำไม่มีปัญญาที่จะไปประกันตัวก็ไปพึ่งกองทุนยุติธรรมที่เราผลักดันมาก็ไปเขาก็บอกให้ไปยื่นที่ยุติธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดก็บอกว่าก็การตอบรับ3ครั้งที่เราไปยื่นผลตอบรับออกมาก็คือถือว่าท่านเป็นผู้กระทำความผิดเพราะว่าในการอนุมัติเงินกองทุนจะมีขบวนการทำงานคือเขาจะผ่านพนักงานไต่สวนเป็นต้องผ่านพนักงานไต่สวนอนุมัติถึงจะผ่านแล้วก็อัยการซึ่งอัยการเป็นผู้ยัดเยียดข้อหาให้ชาวบ้านเราก็หมดสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็รองผู้ว่าอะไรอย่างนี้มีแต่ภาครัฐซึ่งประชาชนไม่มีส่วนร่วมเราก็เข้าไม่ถึงค่ะสามครั้งสามคราวก็ได้รับการปฏิเสธทั้งที่ในหลักความเป็นจริงผู้ที่ถูกคดีถูกกล่าวหาน่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์หรือไม่หรือกระทำความผิดจริงในชั้นขบวนการตัดสินศาลตัดสินแล้วถึงจะถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่กองทุนยุติธรรมก็บอกว่าถือว่าคุณเป็นผู้กระทำความผิดมีโทษอาญาเป็นโทษอาญาแผ่นดินที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินเข้ามายึดที่ดินเป็นโทษหลวงโทษอาญาแผ่นดินเราก็ไม่เข้าถึง3ครั้ง3คราวก็ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะนั่นหมายความว่าในส่วนของปัญหาของกองทุนยุติธรรมนะคะซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานสำนักงานปลัดของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยในหลายกรณีก็คณะกรรมการพิจารณากองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดเนี่ยก็ดูเหมือนซะว่าทำตัวเป็นศาลซะเองพอก็บอกว่าคนที่มาขอหรือว่านักปกป้องสิทธิ์เนี่ยอาจจะกระทำความผิดซะเองทั้งที่การให้ความช่วยเหลือเรื่องกองทุนยุติธรรมเนี่ยควรจะเป็นการสนับสนุนเพื่อจะให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมเหมือนที่คุณนิยมบอกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาฟังการไลฟ์สดในวันนี้นะคะเราไลฟ์จากพื้นที่สดเลยจากพื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้วันนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องดีๆกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปดูคอมเมนต์นะคะว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องการจัดการรูปแบบหรือจัดการที่ดินเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำทางด้านที่ดินเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็หมายถึงการเมืองด้วยนะคะคราวนี้เนี่ย เรากำลังมาพูดถึงโมเดลการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่ต่อสู้แล้วก็เป็นโมเดลที่รับการยอมรับทั้งระดับนานาชาติแล้วก็ในประเทศด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเห็นท่านผู้ชมบางคนก็คอมเมนต์มาก็อยากจะพูดถึงคอมเมนต์บางส่วนเห็นบอกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอุ๊ยก็เลือกปชปมาเองดิฉันเดาว่าคงแบบว่าประมาณว่าอุ๊ยสมน้ำหน้าเลือกประชาธิปัตย์มาเองอะไรเงี้ยคุณรู้ได้ไงเขาเลือกประชาธิปัตย์เขาอาจจะไม่ได้เลือกก็ได้นะคะคุณคุณไม่ไปอยู่ในกาในช่องของการเลือกใช่ไหมคะคุณเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แฟร์ๆเขาอาจจะไม่ได้เลือกหรอกแล้วก็ถ้าคุณไปดูเรื่องที่ดินในภาคใต้เนี่ยคุณก็ไปสืบดูนะคะว่าพรรคการเมืองไหนที่ฮุบพื้นที่สปกอะไรสมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงนะคะแล้วกลับมาอีกรอบนึงบอกว่ายังคอมเมนต์ได้อยู่นะคะอย่าเพิ่งกลัวนะคะเรื่องการคอมเมนต์เพียงแต่ว่าการคอมเมนต์แบบเหมารวมเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่แฟร์เนาะสำหรับคนที่บอกว่ามากำลังเล่าให้ฟังเรื่องดีๆเรื่องการต่อสู้ที่จะนำพาพวกเราทุกคนไปด้วยกันที่จะให้มันผ่านพ้นความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เวทีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังอยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์อยู่นะคะแต่ว่าให้เข้าใจว่าให้แยกกันว่าอย่าเหมานะคะคือสหพันธ์เกษตรภาคใต้ก็ไม่ใช่พวกที่จะไปบอกว่าคนใต้ยอมกินขี้ยางอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยบอกว่าคนใต้อยากได้สิทธิโฉนดชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ชัดเนาะว่ากำลังคุยกับใครแล้วก็คุยเรื่องไหนถึงแม้คุณนิยมจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความเจ็บปวดอาจจะมองไม่เห็นดอกกุหลาบด้วยซ้ำถ้าเราไม่ได้ปลูกเองว่าเส้นทางมันเจ็บปวดเลยก็มันต้องติดคุกแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยสหพันธ์เกษตรภาคใต้โดยเฉพาะชุมชนน้ำแดงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะได้ไปเซ็นสัญญาซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะสัญญาใจละน่าจะเป็นสัญญาที่เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยกับ
สถาบันบริหารจัดการที่ดินเป็นองค์กรมหาชนด้วยอยากให้คุณอัศนีรอดผลเนี่ยค่ะคุณอัศนีเองเนี่ยเป็นอนุกรรมการของกระทรวงมหาดไทยด้วยอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโหยเดี๋ยวนี้สมาชิกของสกต.ก็ไปเป็นอนุกรรมการนู่นนี่เพียบเลยนะคะอย่างคุณธีรเนศก็เป็นอนุกรรมการของสำนักนายกใช่ไหมคะไม่ใช่อนุด้วยใช่ไหมคะคุณเป็นกรรมการใช่ไหมคะกรรมการอำนวยการเป็นกรรมการอำนวยการด้วยนะคะคุณไม่ได้อนุ ของสำนักนายกของคุณนิยมเองก็เป็นอนุกรรมการของกระทรวงยุติธรรมที่ว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมคุณอัศนีเองเนี่ยก็เป็นอนุกรรมการของกระทรวงมหาดไทยก็อยากจะให้คุณอัศนีเล่าถึงอนุกรรมการตัวนี้นิดหน่อยว่าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงกับหน่วยงานรัฐรวมถึงมันน่าจะเป็นความสำเร็จนะคะในการผลักดันกันมาตลอดเวลาเรื่องสถาบันการบริหารจัดการที่ดินเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอัศนีโรจน์ผลนะคะที่ได้เป็นอนุกรรมการกระทรวงมหาดไทยก็คือการต่อสู้การเรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินเนี่ยนะคะในองค์กรหรือว่าในสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เองซึ่งเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นที่ป่าไม้เป็นที่สปกเป็นที่เอกชนทิ้งร้างแล้วที่ผ่านมาก็คือถ้าไปนำไปเสนออย่างเดียวมีหนังสือไปยื่นอย่างเดียวไม่มีคนเข้าไปนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะยากนะคะก็เป็นการบริหารจัดการของสกต.ที่จะหาคนเข้าไปอยู่ในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอะค่ะดิฉันเองก็เลยได้ไปตกอยู่ตรงนั้นบจท.คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินชื่อเดิมนะคะที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2554จากการผลักดันของเครือข่ายขององค์กรที่ต่อสู้ที่เรียกร้องเรื่องที่ดินเรื่องสิทธิในที่ดินเรื่องความเหลื่อมล้ำในที่ดินได้ผลักดันให้มีขึ้นเพื่อที่จะรองรับการแก้ปัญหาให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้เข้าถึงที่ดินนะคะเพราะบางทีบางที่เนี่ยพอมีคดีฟาร์มแม้แต่ศาลจะตัดสินให้คนจนให้ประชาชนชนะแต่ต้องซื้อประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินตรงนั้นได้เพราะไม่มีเงินซื้อที่ดินก็จะตกไปอยู่ที่นายทุนเหมือนเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีสถาบันบริหารจัดการที่ดินขึ้นมาก็ในการเรียกร้องของสกต.หรือที่จะต้องที่ต้องซื้อก็คือเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็จะมีอยู่ในที่ชุมชนน้ำแดงนะคะตอนนี้ก็ได้ทำสัญญาซื้อไปคือที่ที่เรานั่งอยู่ตั้งแต่ปากทางเข้ามาที่ป้อมที่ป้ายนะคะจนไปถึงคลองก็69ไร่นะคะอันนี้ได้เซ็นสัญญากันเมื่อวันที่29มกราคม64ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เป็นเวลายาวนานเหมือนกันนะคะอันนี้คือเฟสแรกคือก้าวแรกแต่ก้าวต่อไปก็ยังจะต้องเรียกร้องให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไม่ว่าจะอยู่ในชื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ชื่อก็ยังไม่แน่นอนอยู่นะคะก็ขอใช้ชื่อเดิมก่อนก็คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนนะคะข้อเรียกร้องต่อไปก็คือก้าวต่อไปก็อยากให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเนี่ยค่ะได้ซื้อที่ที่พี่น้องเรายังอยู่แต่ยังเป็นของบริษัทอื่นเพราะว่าทั้งหมดมันร้อยกว่าไร่นะคะที่เป็นชุมชนที่พวกเราอยู่แต่ที่ซื้อไปแล้วก็69ไร่ต่อไปก็อยากจะให้ดำเนินการเร่งด่วนด้วยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นชุมชนส่วนหนึ่งได้ซื้อแล้วอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ในบริษัทอื่นอยู่ค่ะอันนี้คือก้าวต่อไปก็ขอเรียกร้องให้มีการเช่าซื้อด่วนด้วยค่ะขอบคุณคุณอัศนีค่ะคุณอัศนีพูดถึงว่าจริงๆการเรียกร้องสถาบันการบริหารจัดการที่ดินอันนี้เนี่ยเรียกร้องมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันนี้ก็2564ละ10ปีละกว่าที่จะได้เซ็นสัญญากันก็เป็นระยะเวลานานแล้วใช่ไหมคะจริงๆการเรียกร้องแล้วถ้ามีการตอบสนองที่รุนแรงกว่านี้เนี่ยก็คิดว่าสมาชิกของชุมชนน้ำแดงพัฒนาเองก็ไม่ต้องติดคุกที่ผ่านมาที่มีหลายท่านเป็น10ท่านที่ติดคุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อันนี้เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือนโยบายต่างๆดูเหมือนจะดีแต่การปฏิบัติหรือการทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันล่าช้าเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยชีวิตอาศัยอิสรภาพแล้วก็การต่อสู้ของพี่น้องภาคประชาชนกว่าที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วก็คุณอัศนีบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนที่สถาบันบริหารจัดการที่ดินกลายเป็นสถาบันบริหารจัดที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนชื่อเหมือนสดีใช่ก็หวังว่าถ้าจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนรีบๆเปลี่ยนนะคะจะได้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆที่เป็นการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนคราวนี้เนี่ยเข้าใจว่าชุมชนของสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะชุมชนที่เราพูดถึงมีอีกชุมชนหนึ่งซึ่งสันติพัฒนาใช่ไหมคะไม่ทราบว่าจะมีท่านไหนบนเวทีที่พูดถึงสถานการณ์ของชุมชนสันติพัฒนาได้บ้างไหมคะอย่างเช่นมีคดีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะคือตอนนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคุณลุงดำอ่อนเมืองใช่ไหมคะก็ไปแจ้งความแล้วก็เป็นโจทย์ในกรณีที่ถูกจ่อที่จะสังหารใช่ไหมคะก็เป็นโจทย์ด้วยคราวนี้เนี่ยชุมชนสันติพัฒนาเองเนี่ยก็กำลังจะไปฟังคำแถลงหรือคำตัดสินของศาลปกครองเพราะว่าชุมชนก็ฟ้องคดีใช่ไหมคะคุณชัยเนตรมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมคะก็ในส่วนของศาลปกครองนี่ก็วันที่23นี้เนาะก็จะได้ไปฟังเรื่องศาลปกครองกันซึ่งเราก็ยื่นฟ้องไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณปี58นะครับประมาณนั้นทีนี้เรื่องศาลปกครองแล้วก็นั่นแหละต่อสู้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นซึ่งเราก็ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นที่ชุมชนสันตินะครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในหลายด้านอยู่แล้วมีความเป็นอยู่ที่เป็นลักษณะที่เป็นชุมชนแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาถูกคดีคุกคามที่น่าสะเทือนใจก็คือว่ามีการเจาะยิงกันแบบซึ่งหน้านะถ้าเกิดพูดกันอย่างนั้นมันก็มีการเจาะยิงหมายปองเอาชีวิตกันมาจ้องกันที่หน้าเลยแต่ก็จังหวะเบี่ยงตัวนิดเดียวทำให้กระสุนพลาดไปนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นการสู้คดีกันอยู่นะครับก็ในถ้าเกิดจะโยงเหมือนชุมชนน้ำแดงเมื่อกี้ก็นั่นแหละเส้นทางในการต่อสู้มาถึงแม้ว่าเราเห็นแล้วว่าแต่ละชุมชนที่มีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงช่วงสถานการณ์จังหวะหนึ่งเนี่ยก็มีก่อนหน้านี้อะไรเนี้ยมันก็มีสถานการณ์กันขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้าที่ลุงดำจะลุงดำจะถูกยิงเนี่ยก็จะมีสถานการณ์ที่กลุ่มตัวแทนของบริษัทน่ะก็ขึ้นมาที่พยายามจะหาพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นที่ของเขานะครับในพื้นที่นอ3แต่ว่าในการผลักดันทางนโยบายของเราเนี่ยมันไม่มีพื้นที่นอ3นะครับในเขตป่าทางป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ยืนยันว่าไม่มีนอ3นะครับอันนี้เราก็ได้เนี่ยไปฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ตรวจสอบอะไรต่างกันทีนี้ว่าตัวแทนบริษัทก็ดึงดันที่จะหาพื้นที่นอ3ให้ได้จนกระทั่งว่ามาส่งผลมาถึงลุงดำในที่ว่าเป็นคดีกันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้พี่น้องสันติก็ตกอยู่ในความหวาดวิตกกังวลนะครับในการเข้าออกชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องอะไรฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยต้องเพราะว่าในชุมชนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเป็นชุมชนปกติแล้วมีเด็กไปโรงเรียนแต่เช้ามีพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยต้องไปซื้อข้าวที่ตลาดนะครับวันนี้มันก็จะเกิดความกระทบกระทั่งกันได้นะครับก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับด้วยขอบคุณคุณชนเนตรค่ะคือในส่วนของชุมชนสันติพัฒนาหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้อ่ะดิฉันเองก็ได้รับทราบข้อมูลมาบอกว่าก็เคยถูกฟ้องคดีมานานละมีทั้งถูกฟ้องคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาอย่างคดีแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องทำให้เสียทรัพย์เพราะว่ามีปัญหาข้อพิพาทเรื่องกรณีที่ดินกับบริษัทน้ำมันปาล์มที่ใหญ่มากนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อไปหากันเองนะคะในพื้นที่คราวนี้เนี่ยในทางแพ่งเนี่ยแล้วก็คดีอาญาอย่างคดีอาญาบริษัทพนักงานอัยการก็ฟ้องว่าเราบุกรุกที่ใช่ไหมคะแล้วก็ศาลอาญาศาลฎีกาตัดสินไปแล้วว่าชุมชนไม่ได้บุกรุกแต่ว่าปัญหาก็คือศาลแพ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยดันไปตัดสินว่าสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยบุกรุกหรือว่าทำให้เสียทรัพย์ก็คือโดนคดีกันไปแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าบริษัทก็พยายามที่จะบังคับคดีกล่าวหาว่าสมาชิกท่านอื่นๆในชุมชนเนี่ยเป็นบริวารของจำเลยที่โดนคดีแพ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนสันติพัฒนาก็กำลังต่อสู้ที่จะยื่นขออำนาจพิเศษให้ศาลสั่งว่าสมาชิกของสันติพัฒนาเนี่ยไม่ใช่บริเวณของจำเลยที่โดนคดีแพ่งทั้งที่ชุมชนชนะคดีอาญานะคะอันนี้ต้องจำให้ดีเพราะว่าศาลก็ตัดสินแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยได้ที่ดินมาโดยที่ไม่ชอบธรรมอันนั้น
ศาลปกครองที่คุณธีรเนศพูดถึงก็คือสมาชิกชมรมสันติพัฒนาเนี่ยไปฟ้องอธิบดีกรมที่ดินกับสำนักงานป่าไม้แล้วก็ตัวบริษัทเองกับเจ้าหน้าที่ที่ดินในจังหวัดของกรมที่ดินเนี่ยก็คือฟ้องว่าออกเอกสารโดยไม่ชอบใช่ไหมคะให้กับบริษัทปาล์มน้ำมันส่วนป่าไม้เนี่ยเป็นเรื่องการล่าช้าในการปฏิบัติงานดังนั้นก็ขอให้พี่น้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าคดีศาลปกครองเนี่ยศาลท่านจะพิจารณาว่ายังไงจะเดินตามแนวทางของศาลอาญาไหมที่บอกว่าบริษัทได้โดยไม่ชอบแล้วจะมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทางฝ่ายปกครองไหมที่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ไม่ชอบให้กับบริษัทปาล์มน้ำมันจนกระทั่งเกิดผลกระทบเรื่องการฟ้องคดีแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจ่อจะสังหารลุงดำซึ่งบุดบิดรอดชีวิตมาได้แต่ว่าลุงดำเองก็ยังอาจจะยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะเป็นข้อพิพาทกันอยู่คราวนี้เนี่ยสำหรับท่านสมาชิกที่เพิ่งเปิดเข้ามานะคะทางไลฟ์เนี่ยเรากำลังอยู่กับสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้การต่อสู้มาตั้ง13ปีแล้วค่ะบนเส้นทางการต่อสู้มีความสำเร็จตะกี้เราได้ยินเรื่องการผลักดันเรื่องสถาบันบริหารจัดการที่ดินที่จะเข้ามาทำสัญญาในรูปแบบสหกรณ์กับตัวสคต.เองเราพูดถึงการจัดการที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชนร่วมเพื่อที่จะให้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแล้วก็ในบางคอมเมนต์ก็แอบเห็นอยู่เหมือนกันก็ยังถามอยู่บางท่านก็ยังมีความคาดหวังอยู่กับพรรคบางพรรคมีการถามบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ช่วยหรอแหมคนถามก็ยังจะมีความหวังกับประชาธิปัตย์อีกเหรอคะอันนี้เป็นคอมเมนต์ดิฉันเองนะคะไม่ได้เป็นคอมเมนต์ของผู้ร่วมเวทีและจริงพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นหนึ่งในรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ไปถามรัฐบาลนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะทำอะไรได้อีกในรอบ2เนี่ยค่ะแล้วน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้แต่ละท่านคำถามที่อยากจะถามก็คือความหวังอะไรที่ยังเต็มเปี่ยมความหวังอะไรที่ทำให้เราทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ยังมีแรงในการลุกขึ้นไปสู้เรามองอนาคตของเรายังไงเราคาดหวังว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นอันนี้ใครจะเริ่มก่อนเอาเชิญเลยค่ะเชิญค่ะถือไมค์ก็ขอใช้สิทธิ์นะครับก็ถือไมค์อยู่พอดีทีนี้ก็ขอต่อเนื่องในช่วงแรกที่ว่าผมได้พูดค้างไว้เรื่องเศรษฐกิจเนาะที่ว่ามันคือปัญหาที่ผ่านมาแหละเป็นตัวผลักให้มันต้องสู้แล้วก็ต้องเหมือนที่ทางท่านผู้ดำเนินรายการกล่าวครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ปัญหาที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ที่ก่อนปี46แล้วก็ช่วงรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานะครับทำให้สังคมมันได้กลับไปเช็คอินตัวเองว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนทำให้มีคนเข้าไปอะไรบุกรุกป่าทำให้มีคนเข้าไปจะตรวจสอบเรื่องสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะกลับไปมุมนั้นอีกนะครับก็คือว่าวิกฤตไอ้เรื่องโรคระบาดโควิดในรอบที่2เนี่ยมันส่งผลกระทบในวงกว้างมากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับในแถบเอเชียแถบยุโรปได้รับผลกระทบหมดนักศึกษาใหม่ที่ว่าจบใหม่ออกมาอาจจะตกงานพวกโรงงานปิดนะครับมีการเลิกจ้างอะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของเราในประเทศไทยเนี่ยในระยะยาวอย่างแน่นอนที่เห็นชัดเจนก็คือว่าพี่น้องบางกลอยที่ถูกผลักดันให้ลงมาอยู่ในพื้นที่ข้างล่างที่รัฐจัดให้เนี่ยสุดท้ายไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตัวเองทางเศรษฐกิจได้ก็ต้องกลับขึ้นไปบนที่บางกลอยบนที่อยู่ข้างบนเพื่อที่จะหาพื้นที่ในการเพาะปลูกกันอีกนะครับอันนี้ก็ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนแล้วว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีพี่น้องหรือว่าลูกหลานของคนในหรือว่าของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเราหรือว่ากลับมาหาที่ดินนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับชีวิตคนเนี่ยมันต้องมีที่อยู่ที่ทำกินนะครับมันถึงจะตอบโจทย์ได้ทีนี้เรื่องที่ส่งผลกระทบแล้วก็อะไรเราเนี่ยระยะยาวก็คือเรื่องเศรษฐกิจที่จะตามมาที่เพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐก็คือเรื่องนโยบายของคสช5+1อันนี้ก็ผมคิดว่ายังต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับต้องมีการปรับเรื่องขนาดการถือครองพื้นที่ลักษณะการเข้าช่วยเหลือหลังจากที่จัดสรรที่ดินไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็บอบช้ำทางด้านเศรษฐกิจมาแล้วก็องค์ประกอบหรือว่าเทคโนโลยีด้านการเกษตรเนี่ยสังคมไทยไม่เคยให้การศึกษากับประชาชนในประเทศเลยนะครับจัดที่ดินให้ก็คือให้ไปเลยจบนะครับไปเวียนว่ายตายเกิดกันเองสุดท้ายรักษาที่ดินไม่ได้ ก็ขายให้กับนายทุนกลับไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าเรื่องขนาดการถือครองที่ดินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพื่อจะช่วยในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ที่ทางสกต.ก็พยายามผลักดันมา
10กว่าปีในส่วนนี้นะครับก็ขอฝากในส่วนนี้ครับในส่วนของการดำเนินการจัดการที่ดินนะครับขอบคุณครับก็หวังว่านะคะสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะได้ดำเนินการตามรูปแบบโฉนดชุมชนนะคะมาเป็นเวลา13ปีนะคะพิสูจน์แล้วนะคะว่าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนนะคะมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินนะคะก็มีอาหารที่ดีนะคะก็มีความหวังว่ารัฐไม่ต้องการให้รัฐมาจำกัดสิทธินั้นพวกเรานะคะ5บวก1หรือว่า2ไร่ได้แสนนี่คือเราไม่ต้องการนะคะเพราะเราพิสูจน์มาบ้านแล้วว่าได้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ได้นะคะแล้วก็การที่ปล่อยให้ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพในการจัดการบริหารชุมชนนะคะตรงนี้พี่เองก็มีความหวังว่ารัฐน่าจะมองเห็นที่เราทำให้เห็นมา13ปีเต็มๆนะคะขอบคุณมากค่ะสั้นๆแต่ชัดเจนนะคะว่าเราทำมาแล้ว13ปีนะคะคุณแล้วมันใช้ได้ การจัดการที่ดินในรูปแบบของสถาบันจัดการมันใช้ได้มันรับในวิกฤตภัยโรคระบาดตอนนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ส่งเสริมการจัดการที่ดินกรรมสิทธิ์ร่วมโฉนดชุมชนแบบนี้ต่อไปอย่ามาทำลายโดยการที่จะทำให้จำนวนที่ดินน้อยลงที่พิสูจน์ไปแล้วว่ามันใช้ไม่ได้นะคะท่านต่อไปคุณอัศนีก่อนใช่ไหมคะเชิญค่ะในส่วนของดิฉันก็ขอเพิ่มเติมในเรื่องของสถาบันบริหารจัดการที่ดินนี่นะคะก็อยากให้กระบวนการการทำงานเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วก็นอกจากที่อยู่อาศัยยังมีที่ทำกินยังมีแปลงเศรษฐกิจของชาวบ้านคืออยากให้ประชาชนทั่วประเทศที่ขวางความหวังอะค่ะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเร่งด่วนไม่ใช่ว่า3ปี4ปี6 7 8 9ปีจนติดคุกกันไปบ้างตายกันไปแล้วบ้างเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องให้การทำงานของถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่นี่ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ทำตามชื่อก็จะดีมากค่ะค่ะในส่วนของดิฉันก็จากที่พี่ๆพูดมาน้องๆพูดมาก็จากการถอดบทเรียนของสกต.13ปีมันทำให้เห็นว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาให้ประชาชนชนชั้นรากหญ้าจริงๆอะไรที่มันสอดคล้องอะไรที่มันตอบรับแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆพวกคุณต้องแก้ไขจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ที่ทางรัฐบาลทางตั้งขึ้นมาก็ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้ตอบโจทย์เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนเพราะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมันต้องปรับเปลี่ยนไปจากเริ่มจากคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนชั้นรากหญ้าชนชั้นเกษตรกรที่รัฐบาลต้องมองเห็นแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญว่าคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอบรับตอบโจทย์กับชาวบ้านไม่เอากฎหมายไม่เอากฎระเบียบต่างๆที่ตั้งขึ้นมาใช้กับพวกเราให้แก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เนี่ยช่วงเวลาจำนวน1ชั่วโมงที่เราคุยกันเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องโมเดลในการจัดการที่ดินของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาต่อสู้เพื่อสิทธิในการจัดตั้งชุมชนใหม่ของแรงงานไร้ที่ดินที่ระบบทุนนิยมหรือว่าระบบโครงสร้างเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยที่มันกดดันให้พวกเขาเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิในการตั้งชุมชนใหม่สิทธิที่เปลี่ยนรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจของชนชั้นผู้ใช้แรงงานที่ปฏิเสธการถือครองที่ดินแบบปัจเจกที่ไม่สามารถที่จะไปท้าทายกับระบบทุนนิยมที่มันเข้มแข็งได้เนี่ยกลายมาเป็นสิทธิในการจัดการที่ดินที่เป็นรูปแบบโฉนดชุมชนร่วมนะคะเป็นการพัฒนาแนวความคิดแต่ที่สำคัญก็คือพวกเขาลงมือทำมา13ปีละเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินร่วมของชุมชนบนพื้นฐานสิทธิชุมชนให้สมาชิกของชุมชนทุกคนทั้ง5ชุมชนที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ย เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันพวกเขาวางแผนการจัดการและบริหารร่วมกันพวกเขาแบ่งที่ดินประเภทต่างๆให้เท่าเทียมแล้วก็เป็นการสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์ของชนชั้นผู้ใช้แรงงานให้กลายเป็นสมาชิก
ที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้ได้ในสถานการณ์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีโรคภัยระบาด ที่เกิดขึ้นมาก็ตามยังไม่จบนะคะท่านผู้ชมคิดว่าคราวหน้าถ้าเกิดเรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวการต่อสู้ที่เป็นโมเดลการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยเราจะกลับมาอีกแต่ว่าได้ข่าวว่าข่าวที่จะเป็นจริงในอีก2นาทีนะคะ สหพันธ์เกษตรภาคใต้ก็เตรียมเพลงไว้อีก2เพลงชื่อเพลง Solidarity แล้วก็เพลงเพื่อมวลชนตะกี้คุณธรณีพูดถึงบางกลอยไปแล้วพี่น้องบางกลอยภาพการต่อสู้ตลอดในเวลา13ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าสกต.เองเนี่ยก็ไปสนับสนุนพี่น้องการต่อสู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้พี่น้องเรื่องที่ดินหรืออื่นๆที่ภาคอีสานใช่ไหมคะหรือว่าตอนนี้เขาพูดถึงการต่อสู้เห็นข้างหลังเวทีวันนี้เราก็มีเรื่องเซฟบางกลอยด้วยนะคะแล้วก็ส่งใจให้บางกลอยด้วยใช่ไหมคะให้พี่น้องที่ต่อสู้เรามีภาพป้ายที่เขียนเคียงข้างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและมีภาษาอังกฤษด้วย Stay with Defender ก็เป็นเรื่องเคียงข้างนักปกป้องสิทธิที่ผ่านมาการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยพูดถึงการต่อสู้ที่เป็นเครือข่ายพูดถึงการต่อสู้ของพี่น้องภาคประชาชนอื่นๆด้วยคราวนี้เนี่ยคิดว่าพร้อมแล้วค่ะขอให้พวกเราเนี่ยร่วมรับฟัง2เพลงนะคะชื่อเพลง Solidarity ที่แปลว่าสมานฉันท์เนี่ยค่ะกับเพลงเพื่อมวลชนต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเวทีเสวนาความสำเร็จความเจ็บปวด13ปีบนเส้นทางการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทางชุมชนก็จะปิดท้ายเวทีนะคะด้วยการขับร้องเพลงร่วมกันนะคะส่งท่านผู้ชมปิดท้ายเวทีนี้ค่ะก็วันนี้มีสมาชิกจากหลากหลายชุมชนนะคะก็เดินทางมาที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะเพื่อที่จะมาจัดเวทีเสวนาสดๆกันจากชุมชนเลยทีเดียวนะคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวก็เราก็เสร็จสิ้นวงเสวนาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีการขับร้องเพลงนะคะส่งท้ายโดยสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะและเพลงเพื่อมวลชนค่ะก็เดี๋ยวชวนเพื่อนสมาชิกรับฟังบทเพลงทั้งสองเพลงร่วมกันกับพี่ๆน้องๆจากสกต.เลยค่ะพวกเรามารวมกันต่อสู้มาพวกเรามารวมพลังทุกลำบากยากแค้นที่เราเผชิญเราจะร่วมเดินฟันฝ่าเรากรรมกรและชาวนาสุขนักศึกษามารวมประสานอุปสรรคใดๆไม่เคยวันเราสร้างสรรค์เพื่อวันเสรี
และนี่ก็เป็นบทเพลงสองบทเพลงนะคะเพลงชื่อว่า Solidarity และเพลงเพื่อมวลชนนะคะก็ขับกล่อมโดยสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะจากชุมชนสันติพัฒนาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดมาตลอดชั่วโมงกว่านะคะก็จะได้สาระสำคัญไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางที่ดินนะคะซึ่งสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็เป็นชุมชนนะคะที่รวมกันขึ้นมานะคะโดยแรงงานไร้ที่ดินแล้วก็เกษตรกรไร้ที่ดินนะคะเพื่อที่จะสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาในรูปแบบการจัดการของโฉนดชุมชนนะคะซึ่งตั้งแต่ที่ต่อสู้มาเนี่ยก็เป็นเวลากว่า13ปีแล้วนะคะก็มีทั้งความสำเร็จความเจ็บปวดนะคะจากหลายๆชุมชนนะคะก็เราก็จะเก็บบรรยากาศนะคะแล้วก็ความเป็นไปความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากหลายชุมชนของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้มาไม่ว่าจะเป็นชุมชนสันติพัฒนานะคะชุมชนน้ำแดงพัฒนาแล้วก็อีกหลายๆชุมชนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังเสวนาในวันนี้สำหรับวันนี้ที่ฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ่ายรูปรวมครับโอเค